ส่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อท่านผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไลน์ฟอร์มแบ็คไลน์ก็ช็อตคอร์นวิสวิสวิสคอมมิวนิเคชั่นแอสติกินเลยเนาะทุกอย่างต้องได้เว้ากันด้วยภาษากันเนาะท่านผู้ชมเห็นเกี่ยวอะไรต้องภาษากันเว้ากันบอกกันเนาะ They are under pressure the more time we win the better it is They are under pressureพวกเจ้าพวกเขาเป็นผู้ที่ว่าโคตรดันพวกแม่งเขาเพราะว่าเขาชนะเจ้าก่อนแล้ววันนี้เป็นเจ้าโคตรดันตรงนี้นะ We have the advantage psychologically พวกเขามีความสะดวกที่จะเอาชนะเขาได้จากที่ประสาทของเขาได้เปรียบอยู่แล้วเนาะพยายามบังคับปีนเขาเลยเทศชาติที่เขาพูดเลยแหละเขามาเพื่อไปเพื่ออย่างเพราะฉะนั้นเทศให้เขาเห็นโซนเขาเห็นเนาะว่าประเทศเขาเขาสามารถเจ็ดได้ประเทศเขาของคนเขาคนลาวเขาสามารถเทศให้เขาเห็นว่าทุกคนข้าพันข้าบีข้าพวกเขาอยู่เท่ทิศนาเดี๋ยวสบายดีท่านผู้ชมอยู่3เราบ่คิดบ่ฝันว่าสิมาฮอดจุดนี้ได้สามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเตะบาสลาวที่ว่าสามารถเอาชนะประเทศนักเตะบาสจากทีมศาสตร์มาเลเซียถึง2นัดด้วยกันท่านผู้ชมบ่ธรรมดาสร้างปรากฏการณ์ใหม่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ดึงเอาชื่อเสียงของประเทศศาสตร์บาสเมืองจะมาขึ้นโดยเฉพาะที่ยุคผ่านมาที่มาเลเซียไปคือท่านผู้ชมครับพูดเกี่ยวกับข่าวๆว่ามีการล่มบาสทั้งนั้นทั้งนี้ข้าพเจ้าก็บ่เข้าบ่เก่าผ่านมาแล้วคือว่ามันก็ให้เพิ่นเฮ็ดเรียกของเพิ่นเนาะคือว่าเฮาสืบต่อเฮ็ดต่อไปเฮ็ดให้ดีที่สุดมันก็คืออยู่3เราสุดนี้เมื่อมาฮอดจุดนี้แล้วสู่ต่อไปนักเตะบาสทีมศาสตร์เราเฮาเมื่อนี้ท่านผู้ชมก็คือเฮาจะมารายงานเกี่ยวกับบาสเตะอยู่23ที่ว่าชิงแชมป์อาเซียนรุ่นบ่เกิน23ปีอันนี้บ่เกิน23ปีที่ว่ามีการแข่งขันกันอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศกัมพูชาล่าสุดผู้ฝึกชาวเยอรมันมาแห่งหลายพอบผ้าทิมอยู่23เก่าเขาสู่ขอบ4ทีมสุดขอบ4ทีมสุดท้ายดีใจได้บอกว่าถือขอบ4ทีมสุดท้ายซึ่งว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเตะบาสเราเฮาในการเข้าไปขอบ4ทีมสุดท้ายบ่ธรรมดาแหละผู้ฝึกชาวเยอรมันคนนี้แล้วก็ทีมเตะบาสสุดนี้รวมด้วยขนาดบ่ธรรมดาสู้จะถือว่าเฮ็ดได้ดีหลายสําหรับอยู่23เราเฮาสามารถเอาชนะมาเลเซียได้2นัดซ้อนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายทีมศาสตร์ลาวคุณอายุบ่เกิน23ปีสุดปี2022กับคนหน้าคู่ฟุตคนใหม่มาแห่งเหลือเกินสามารถเอาชนะทีมศาสตร์มาเลเซียหุ่นอายุบ่เกิน23ปีได้ถึง2นัดติดต่อกันหลังนัดล่าสุดเอาชนะ 1-0 ในการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์อาเซียนคุณอายุบ่เกิน23ปีประจำปี2022ที่ประเทศกัมพูชาหอบเป็นกลุ่ม B นัดที่2ประจำวันที่21กุมภาพันธ์2022ถือว่าก่อนหน้านี้ท่านเมเชลเวยผู้ฝึกชาวเยอรมันก่อนหน้านี้ในไทยอาทิตย์ที่ผ่านมาก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับชาวลาวเฮาทั้งประเทศด้วยผู้เกมที่นักเตะแต่ละคนต้องแล่นได้กันแบบโอ้โหอิดบ่ฮู้เมื่อยแต่ซื้อว่าก็ได้บีบยางไว้และการสวนกลับด้วยประสิทธิภาพจนเฮ็ดให้มาเลเซียตั้งตัวบ่ติดจนเฮ็ดให้ทีมศาสตร์ลาวพลิกเอาชนะเกม 2-1 ในนัดทำอิฐล่าสุดในวันที่21กุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันนัดที่2ระหว่างอยู่23มาเลเซียในฐานะเจ้าบ้านพบกับทีมศาสตร์ลาวปรากฏว่านัดนี้อยู่23ยิงห่อนแห้งพอนักเตะแต่ละคนได้บ้านแบบบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยและสิ่งที่สำคัญพ่อเดียบานก็ต้องต่อเกมบุกทันทีจนเฮ็ดให้มาเลเซียตั้งตัวบ่ติดเช่นเก่าตลอดทั้งเกมในที่สุดอยู่23มาเลเซียก็ได้เสียอยู่23จากทีมศาสตร์ลาว2ประตูต่อ0จากการยิงของบุญประจันบุญกองจากการยิงฟรีคิกระยะ20กว่าเมตรนาที43และครึ่งเวลาที่2สุขสาครบวกไพวันนาที86ช่วยให้ทีมศาสตร์ลาวเอาชนะมาเลเซียไปได้ 2-0
จากไซสนะในนัดนี้เฮ็ดให้ยูเซาซามลาวเอาชนะมาเลเซียรวมผล2นัดเท่ากับ 4-1 นัดทําอิดเอาชนะ 2-1 และนัดที่2ชนะ 2-0 ผ่านเข้าหอบ4ทีมสุดท้ายไปรอถาพบกับทีมที่2ของกลุ่ม A หรือกลุ่ม4ในวันที่24กุมภาพันธ์2022ในเวลา 16:00 นที่สนามโมโรดกเทคโนนิชันอลสเตเดียมนครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าหูได้ดังทีทีมสาดจากทีมสาดเวียดนามพบกับทีมสาดไทยลงแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม4ที่จะแข่งขันในวันที่22กุมภาพันธ์2022ในเวลา 19:00 นนอกนั้นไซสนานัดนี้ยังเฮ็ดให้ยู23ลาวเฮาเอาชนะยู23มาเลเซียได้เป็นนัดที่2สร้างประวัติศาสตร์นาใหม่ประสบนี้ถือว่าความคืบหน้าของวงการเตะบาสในทีมที่เราเฮาสร้างประวัติศาสตร์นาใหม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้ถึง 2-0 ก็เห็นได้ว่าถ้าคนเราเฮามีความตั้งอกตั้งใจมีการฝึกซ้อมดีๆมีการคัดกรองเอาคนที่เก่งเข้ามารับใส่ศาสตร์โดยเฉพาะแม่นวงการเตะบาสซึ่งว่าเป็นกีฬาที่คนเราและก็คนทั่วโลกให้ความนิยมมากที่สุดในการในประเภทกีฬาเตะบาสฉะนั้นในเมื่อกีฬาประเภทเป็นที่นิยมแบบนี้แล้วแล้วก็เป็นกีฬาที่มีการเตะเกือบทุกฤดูก็สามารถเข้าแข่งขันได้ทั้งร่วมทั้งภายในก็คือไปเตะอยู่ในอนุภาคพื้นเป็นไผที่ว่าสามารถเฮ็ดได้กระทั่งซื้อเสียงสร้างประวัติศาสตร์มาให้สัตว์ประเทศสัตว์บ้านเมืองของตนเองฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดเพื่อว่าจะเฮ็ดให้เราเฮาก้าวเข้ามาสู่ยุคใหม่ยุคแห่งการพัฒนายุคแห่งการพัฒนาแล้วเฮาก็ต้องพัฒนาทางด้านกีฬาแล้วเฮาก็ต้องพัฒนาทุกๆด้านขอเป็นกำลังมือกำลังใจให้ทีมชาติลาวอยู่23ในสุดนี้ที่ไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศกัมพูชีขอให้ได้ชนะเลิศกลับมาให้ได้กระยาใดที่บ่ได้มันเป็นการแข่งขันแต่สิ่งที่สำคัญสู่ในใจสู่ในใจสู่ในเกียรติศักดิ์ศรียาสิเฮ็ดคือสุดผ่านมาทีมพี่ขาวข้าวได้เรียงทีมบ่หนาส่งเสริมประใดออกมาเฮ็ดให้ประชาชนทุกคนมีความเสียใจมีความรู้สึกบ่สบายใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นแบบนี้ฉะนั้นในเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วแน่นอนวงการกีฬาบาสเฮามันก็จะเสื่อมเสียและก็จะเสื่อมเสียทุกอย่างไปในตัวตับประสบฉะนั้นจงเป็นนึกเป็นใจสู้ไปด้วยกันเจ้าตีอยู่หันข่อยเสียอยู่นี่เจ้าชนะข่อยดีใจเจ้าบ่ชนะแต่จะสู้ด้วยใจจะสู้ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีข่อยดีใจพวกข่อยดีใจพวกข่อยจะส่งกำลังใจให้เจ้าทุกคนทุกแห่งสบายดี